เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะตัวแทนของฝ่ายกฎหมายบริษัทการบินไทยนำเอกสารผู้เปิดเผยรายชื่อคณะที่เดินทางไปประชุมร่วมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่มณรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีหรือปอท.พร้อมกับปฏิเสธที่จะพบและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะขณะที่พันตำรวจเอกโอฬารสุกเกษมผู้กำกับการ3ปอท.ก็เปิดเผยว่าจะนำข้อมูลที่ได้รับมานะคะเข้าสู่ขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนหาผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลตามที่บริษัทการบินไทยเข้ามายื่นเอกสารร้องเรียนในวันนี้เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือไม่ส่วนรายละเอียดเอกสารไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ค่ะซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวมากขึ้นนอกจากนี้นะคะหากกรณีดังกล่าวมีการเปิดเว็บไซต์ในต่างประเทศแต่มีการเผยแพร่ข้อมูลของประเทศไทยและหากพบว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเข้าข่ายกระทำความผิดก็สามารถดำเนินคดีได้โดยต้องประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปิดเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะคะพันตำรวจเอกโอฬารก็ยืนยันว่าไม่มีความกังวลใจในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้และไม่มีความกดดันจากฝ่ายการเมืองด้วยค่ะ